วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีสำหรับเช้าวันพุธนะคะซึ่งเราก็มาพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วนะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 ค่ะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันของทั้ง12ราศีโดยอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะครับสำหรับวันนี้เนาะเราสองคนก็มาสีเขียววันพุธจ้ะก็สีเขียวนี่เขาเรียกว่าเขียวอะไรอ่ะเขียวอ่อนเขียวอ่อนนะเขียวใบตองไหมใบตองด้านหลังวันนี้อย่าแกล้งกันนะวันนี้อย่าแกล้งกันเพราะว่าป่วยไม่ค่อยแข็งแรงถึงว่าเสียงไม่ค่อยปลื้มปลาเท่าไหร่ก็วันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะฮะของรายการก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทางสมาคมหลายท่านที่มีความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเรียนการสอนนะอยากจะเรียนอยากศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวต้นเดือนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับก็ได้เปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์หลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวนะครับคัมภีร์มหาสัตตะเลขไพ่หลากหลายชนิดนะออราเคิลใช่ไพ่ยิปซีนะครับดวงจีนนะโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพิธีกรรมลายมือลายเซ็นตลอดจนจะเข้าสู่ AEC นะครับก็จะมีหลักสูตรที่เอาไว้เตรียมความพร้อมสำหรับถ้าจะเจอลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติอุ้ยอย่างนี้ทำยังไงคะเป็นเรื่องของภาษาด้วยไหมใช่ก็คือพอดีเราเองก็มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาแล้วก็ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ฉะนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าภาคพยากรภาษาอังกฤษนะครับว่าควรจะเลือกใช้อะไรนะอันนี้ก็จะมีรองรับเช่นเดียวกันนะครับเปิดเรียนเสาร์ที่5นี้นะครับสถานที่ที่ใช้สอนเนี่ยก็จะมีอยู่2แห่งจ้ะค่ะก็ถ้าเป็นที่โรงเรียนวัดใหม่อมันตรสเนี่ยจะเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์1สัปดาห์เรียนวิชาละ1ครั้งใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนก็จะมีการสอบวัดผลนะครับใครสอบผ่านก็จะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับถ้าไม่ผ่านก็จะให้ลงทะเบียนเรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ถ้าใครไม่ว่างเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีเปิดสอนนะในช่วงวันอังคารพุธที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงก็เหมือนกันอีกสถานที่หนึ่งใช่เรียนเหมือนกันก็คือใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนนะอันนี้ลองดูก็คนละสถานที่แล้วก็คนละวันใช่หรือถ้าใครไม่มีเวลาที่จะเรียนนานๆ3เดือนเนี่ย นะอยากจะเรียนแบบหลักสูตรเร่งรัดก็มีเอาไว้รองรับเช่นเดียวกันนะครับแต่ละวิชาก็อาจจะมีประมาณ 3-5 วันขึ้นอยู่กับรายละเอียดแต่ละวิชาอาจารย์คะแล้วหลักสูตรเร่งรัดอย่างนี้คือจำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนไหมคะก็ไม่จำเป็นนะครับคำว่าการศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยจริงๆเขาบอกว่าคนที่ไม่เคยมีความรู้เลยเนี่ยเปรียบเสมือนกับผ้าขาวนะครับก็สามารถที่จะซึมซับอะไรได้เป็นอย่างดีนะใครไม่สะดวกในเรื่องของเวลาอย่างที่เรียนหลักสูตรเร่งรัดก็มีรองรับสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์089159909ครับและ0961045299จ้ะอ๋อนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะหลายคน บอกว่าอยากจะเรียนรู้ทางด้านโหราศาสตร์เพื่อไปประกอบอาชีพนะคะแต่ว่าบางทีไม่มีหนทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะคะสมาคมโหราศาสตร์ก็เปิดโอกาสนะคะให้กับคุณผู้ชมแล้วยังไงก็ลองติดต่อสอบถามไปดูนะคะมีหลากหลายสาขาด้วยกันนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยจ้ะนะคะสนใจเหมือนกันจะเรียนมาหลายทีแล้วแม่ไม่ได้เรียนสักทีคนงานยุ่งนะต้องสมัครเรียนกับอาจารย์พรพจน์ก่อนแล้วค่ะเนี่ยปิดฮะไม่ได้รับสมัครครับแม่นะคะเอาละค่ะก็วันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนนะคะเราจะมีการพูดคุยสายสดกันเช่นเคยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะซึ่งคุณผู้ชมนั้นต้องลงทะเบียนกันก่อนนะคะส่วนทาง SMS นะคะก็ส่งมาได้เลยนะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิด นะคะอาจารย์เน้นย้ำมากๆเลยแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามหากถามลัคนาราศีก็ให้ระบุจังหวัดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์นะคะเดี๋ยวปลายปีเราก็จะมีกิจกรรมกันด้วยครับก็จริงๆแล้วในช่วงนี้ก่อนจะถึงสิ้นปีเนี่ยก็จะประมาณปลายกันยานะครับเราเองก็คงที่จะไปร่วมกันแชร์น้ำจิตน้ำใจให้กับเด็กเล็กๆนะอาจที่จะเป็นลักษณะของคนที่ขาดทุนทรัพย์ความพร้อมในเรื่องของการศึกษาะนะครับเดี๋ยวยังไงได้สถานที่ที่เหมาะสมจะนำมาประชาสัมพันธ์และช่วงปลายเดือนปลายปีนี้นะครับก็ถึงรอบ
ในเรื่องของการบริจาคโลหิตเสียเลือดเสียเลือดซึ่งแพรเนี่ยครั้งนี้ก็จะพร้อมแล้วเพราะที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพใช่ไหมใช่ค่ะนะครับมีไปแน่นอนจ้ะก็คือเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พ่อหลวงของเราในช่วงปลายปีและคาบเกี่ยวต่อเนื่องไปในช่วงต้นปีหน้านะครับดาวใหญ่กำลังจะมีการโยกย้ายคือพระราหูนะกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าเราเองก็ช่วงขวบปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำนะไม่ได้ดำเนินการก็เนื่องจากการมรณภาพนะครับของท่านพระมหาสมนึกจันทศรีซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นครูอาจารย์ของผมอีกท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงขวบปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาดำเนินการในส่วนนี้นะครับในเรื่องของการบูชารับและส่งพระเคราะห์ใหญ่ที่มีการโยกย้ายโดยทางท่านพระครูอาคมสุนทรซึ่งก็เป็นพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์เหมือนกันและผมเองสมัยที่บวชเรียนก็ได้ไปบวชเรียนศึกษาอยู่กับท่านนะอันนี้คือกำหนดการคร่าวๆที่กิจกรรมก็จริงๆแล้วก็ทุก2เดือนนะเราจะได้เจอกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งหลายคนอาจจะถามว่ากีฬาล่ะกีฬาล่ะมีไม่ได้แข่งกันเลยนะช่วงนี้กีฬามีนะครับแต่อาจจะเป็นในช่วงขวบปีหน้าเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันก็ให้คุณผู้ชมนะคะสนใจกิจกรรมไหนนะคะก็วางแผนอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะไปหาเด็กๆนะคะก็ถ้าหากว่ามีสิ่งของอุปกรณ์ใดๆนะคะตั้งแต่ตอนนี้ก็อาจจะเตรียมเอาไว้เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆนะคะก็เตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมที่จะมาถึงนะคะก็ติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้พบกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงแรกแน่นอนค่ะอาจารย์พรพจน์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะครับพุธที่19สิงหาคม2558จันทรคติการขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะแม่ครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องเงินทองและการลงทุนอย่าดิวเองหาตัวแทนคนกลางนะครับเจรจาอะไรจะได้ดูไม่น่าเกลียดส่วนหัวใจแนวโน้มก็ถือว่าดีนะครับโดยเฉพาะคนที่พยายามหาโอกาสเข้าหาคนที่ถูกใจงานเหมาะสำหรับการมองหาที่ทางนะสำหรับคนที่อยากจะลงทุนทำธุรกิจครับจบแล้วครับจบแล้วเหรอคะใช่ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมฟังเพลินเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าดิวเองนะฮะหาคนกลางเจรจาอะไรจะดูไม่น่าเกลียดสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานทำอะไรต้องทำให้สุดไม่ใช่หยุดเวลามีปัญหาระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับส่วนเงินทองก็ต้องรอบคอบโดยเฉพาะคนที่กำลังทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมนะประเมินสถานการณ์ให้แน่ใจก่อนความรักหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้เดินให้สุดสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้เตรียมความพร้อมนะอาจจะต้องเดินทางนะครับชีพจรลงเท้าหรือลักษณะของการปฏิบัติงานนอกสถานที่งานภาคสนามพวกนี้นะครับแต่แนวโน้มถือว่าดีนะครับส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆคิดอยากจะทำอะไรไม่จำเป็นต้องแพร่งพรายหรือบอกกล่าวให้ใครได้รู้โดยเฉพาะคนที่รู้แล้วมีผลกระทบต่อการตัดสินใจหัวใจทายดีครับแม้คนเรื่องเยอะก็มีโอกาสจะได้ปลดล็อกและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานวันนี้เดินทางออกแรงนอกสถานที่สีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อไปเป็นชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมพยายามหลีกเลี่ยงการมีปัญหาเรื่องราวกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างนะถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้นครับต้องทำงานร่วมกันส่วนเงินทองก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นสีเทาๆก้ำกึ่งไม่ชัดเจนความรักหัวใจวันนี้ขอให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดีที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเน้นเรื่องงานนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวและต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้เรื่องงานขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามนะครับแม้จะต้องทำงานที่กดดัน
หรือมีลักษณะความยากลำบากอย่าเพิ่งท้อนะครับแต่เงินทองไม่เด่นหากต้องการซื้อของใหม่ของแพงอาจจะต้องจำหน่ายทรัพย์สินเดิมความรักหัวใจวันนี้ยังคงมีหลักฐานความมั่นคงครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวิริยะอุตสาหะนะในเรื่องของความเพียรพยายามสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เวลาได้ยินข้อมูลข่าวสารอะไรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนอย่าเพิ่งหลงเชื่อระวังตัดสินใจผิดพลาดส่วนเงินทองก็ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ดีวันนี้อะไรที่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงนะครับแม้กระทั่งความรักหัวใจก็ต้องประคับประคองโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหามานานและสีที่ถูกโฉลกค่ะทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่นะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้งานความจริงโดยรวมวันนี้กรกฎถือว่าดีทั้งหมดนะครับคนที่ทำธุรกิจก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุยนะติดต่อในเรื่องของการวางแผนช่องทางใหม่ๆที่น่าสนใจสภาพคล่องก็ไม่ติดขัดครับการลงทุนก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างมีเพียงเรื่องของหัวใจที่อย่าเรื่องมากโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีคู่และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตรักสีดำส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปเป็นชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้พบเจอคบหาเริ่มต้นสัมพันธภาพมีโอกาสพัฒนาต่อได้ในอนาคตผมหมายถึงเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักงานก็มีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจให้ทำงานกับคนที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าเราฉะนั้นวันนี้เรียนรู้เยอะๆแต่เงินทองและการลงทุนวันนี้อยากให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะมันอาจจะทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เหมาะสำหรับการวิ่งเต้นการแข่งขันการนำเสนอนะคุณมีโอกาสจะได้รับไฟเขียวจะได้รับการยอมรับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจความรักหัวใจถึงจะยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาดูแลครอบครัวนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวิ่งเต้นแข่งขันนำเสนอกระตือรือร้นให้มากกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในเรื่องของเงินทองให้เผื่อใจหน่อยนะครับอาจจะเป็นญาติก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือปฏิเสธลำบากนะครับหัวใจก็ไม่เด่นคนโสดมีแต่ความหวือหวาคนมีคู่คนรักเอาแต่ใจแต่งานยังมีโอกาสได้ขยับขยายหรือลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นนะบางอย่างก็ปฏิเสธไม่ได้ครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างนะครับกับงานที่ทำมีโอกาสล้มเหลวล้มเลิกเปลี่ยนแปลงแต่เงินทองและการลงทุนยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองฉะนั้นวันนี้อย่าหนีปัญหาหัวใจพยายามเรียนรู้กันให้มากๆโสดเองก็มีโอกาสจะได้รับข่าวดีและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับและมาปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรมีน้องแต่ถ้าคู่ไหนยังไม่พร้อมวันนี้ให้ป้องกันนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนคนที่ทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นถ้ามีอะไรสงสัยไม่เข้าใจให้ถามนะอย่าเก็บแล้วไปแคลงใจไม่ดีส่วนงานเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะถ้ายิ่งเป็นหุ้นส่วนด้วยเนี่ยคุยกันให้เคลียร์สีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02
024960493และ024960494ส่วนทาง SMS นะคะก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะส่งมาที่422-1606นะคะเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับ